แม่ค้าหวยก็เฮงหลังขายให้ทิธาจนถูกรางวัลกันเองกว่า50ใบแม่ค้าหวยก็เฮงหลังขายให้ทิธาจนถูกรางวัลกันเองกว่า50ใบบอกดีใจถูกมากที่สุดในชีวิตเชียร์พาทาสู้ๆอย่าท้อถอยวันที่16มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและขอบคุณชาวลำพูนที่เลือกผู้สมัครและพรรคก้าวไกลซึ่งขณะที่เดินทางมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเพื่อกราบไหว้ขอพรบริเวณด้านหน้าประตูได้มีแม่ค้าหวยคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนางพัดสอนบุญครอบหรือยายฉลวยอายุ71ปีได้เดินมาขายลอตเตอรี่ให้นายพิธาโดยบอกว่าช่วยหยิบหวยให้ยาย2ใบซึ่งนายพิธาก็ได้หยิบเลข863630จำนวน2ใบและวันนี้วันหวยออกเลขท้าย30ออกรางวัลทำให้นายพิธาถูกลอตเตอรี่อ่านข่าวไม่เหลือแล้วแห่ซูมเลขพิธาสักการะพระนางจามเทวีป้าขอให้ช่วยซื้อหวยอ่านข่าวเฮกันลั่นพิธาถูกหวยหลังอุดหนุนลอตเตอรี่แม่ค้าลำพูนเข้าเต็ม2ใบอ่านข่าวผู้อำนวยการกองสลากยืนยันแล้วหวยเลขท้าย30ออกตรงเลขพิธาไม่ได้ล็อกล่าสุดหลังทราบผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข30ทำให้ชาวลำพูนดีใจกันทั่วหน้าที่มีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวจำนวนมากรวมถึงยายฉลวยและเพื่อนๆแม่ค้าและลูกค้าต่างก็พากันมีโชคในครั้งนี้นอกจากยายฉลวยจะเก็บสลากหมายเลขที่ลงท้ายด้วย30จำนวน16ใบแล้วบรรดาแม่ค้าที่ขายหวยด้วยกันต่างก็เก็บสลากดังกล่าวที่มีเลขลงท้ายด้วย30คนคนละ2ใบบ้าง4ใบบ้างรวมแล้วแม่ค้าทุกคนต่างพากันถูกหวยรวมกว่า50ใบยายฉลวยเปิดใจว่าดีใจที่ถูกหวยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกหวยมากที่สุดถือว่านายกให้โชคและดีใจที่ได้ขายหวยให้ว่าที่นายกคนที่30ตนอยากฝากให้กำลังใจนายพิธาด้วยว่าสู้ๆอย่าท้อถอยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและจะดีใจมากถ้านายพิธาได้เป็นนายกจริงๆเมรัชนกฟอร์มแจ่มล้มมือหนึ่งโลกลิ้วรอบรองแบดอินโดนีเซียโอเพ่นเมรัชนกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งยื้อเล่น3เกมก่อนปิดเอาชนะอากาเนะยามากูชิมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการคาปานอาปิกรุ๊ปอินโดนีเซียโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว43ล้านบาทที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับอากาเนะยามากูชิมือ1ของโลกชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกแม้จะเสียเกมแรกไปก่อนแต่ยื้อกลับมาในเกมที่2จนต้องเล่นกันถึง3เกมสุดท้ายเป็นทางเมรัชนกที่ทำได้เอาชนะอากาเนะยามากูชิ 2-1 เกมสกอร์ 18-2125-23 และ21-16 พร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จโดยในรอบรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลีน่ามารินมือ6ของโลกจากสเปนต่อไปด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ2ของโลกชาวไทยดวลกับเฟิงหยานจือกับหวงตงปิงคู่มือ5ของโลกชาวจีนผลปรากฏว่าแม้คู่ผสมจากไทยจะได้เกมแรกไปก่อนแต่สุดท้ายคู่จีนกลับแซงกลับมาชนะได้ใน2เกมหลังและเอาชนะไป 2-1 เกมสกอร์ 13-21
21-13 และ21-12บาสและปอป้อยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแอนนาแจงพนักงานรถล้มทำทอง4ล้านที่แจกลูกค้าหายตอนนี้เหลือเงินแค่25บาทแอนนาแจงธุรกิจสะดุดเหตุพนักงานรถล้มทำทอง4ล้านที่แจกลูกค้าหายตอนนี้เหลือเงินแค่25บาทยืนยันไม่ได้ทำกล่องสุ่มทองคำเมื่อเวลา 13:10 นวันที่16มิถุนายน66ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1บก.ส.อ.ท. 1ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแอนนาวรินทร์หรือแอนนาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังพร้อมพุดเดิ้ลยุพดีเพื่อนสนิทเข้าพบพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.0.1เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีจากการทำธุรกิจภายหลังให้ปากคำร่วม1ชั่วโมงพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวว่าวันนี้ตำรวจออกหมายเรียกแอนนามารับทราบข้อกล่าวหาได้แก่ฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการสอบปากคำทราบว่าเป็นคดีความเกี่ยวกับอาหารเสริมความงามและธุรกิจที่แอนนาทำอยู่เฉพาะบก.ส.อ.ท.1มีทั้งหมด9คดีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น8ล้านบาทแต่ยังมีคดีความอีกหลายท้องที่ทั่วประเทศรวมมูลค่าความเสียหาย15ล้านบาทส่วนประเด็นเรื่องทองที่ปรากฏนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าทองดังกล่าวเป็นของสัมมนาคุณที่แจกให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าโดยแอนนามีหลักฐานการซื้อทองวันละหลายล้านบาทและเคยแจ้งความไว้ที่สน.คันนายาวเมื่อปี2565เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทองพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวอีกว่าปกติการแจกของในลักษณะนี้จะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้ขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรณีแอนนาขออนุญาตไว้ในปี2566แต่ต้องตรวจสอบย้อนหลังไปในปี2565ด้วยว่าได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่พร้อมตรวจสอบคดีความในท้องที่อื่นเพิ่มเติมซึ่งวันนี้แอนนาเองก็มีความเครียดแต่ได้เดินทางมาเข้าพบกับตำรวจเองพร้อมฝากประชาชนก่อนว่าในการจะแจกสิ่งของควรจะตรวจสอบข้อกฎหมายให้รอบคอบมิฉะนั้นก็อาจเข้าข่ายความผิดเรื่องแชร์ลูกโซ่ได้ต่อมาเวลา 14:55 นแอนนายืนยันไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งเรื่องเกิดจากการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดเพราะไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีอีกทั้งตนชอบแจกใจใหญ่ในการทำธุรกิจกรณีนี้เริ่มจากการส่งของล่าช้าตนก็ไม่มีเจตนาไม่ส่งของส่วนเรื่องกล่องสุ่มทิปยืนยันว่าตนทำจริงแต่เป็นสกินแคร์และอาหารเสริมที่ระบุรายละเอียดชัดเจนแอนนาชี้แจงถึงประเด็นเรื่องกล่องสุ่มทองคำว่าตนไม่ได้ทำเพราะจะให้ทองเป็นของแจกคืนกำไรสำหรับลูกค้าประจำเท่านั้นโดยมีเอกสารการซื้อครบและลูกค้าได้รับมาตลอดรวมถึงยังระบุชัดเจนว่าตนจะขายทองให้กับลูกค้าประจำที่ซื้อสินค้าตามยอดที่กำหนดเท่านั้นส่วนคดีความที่เกิดขึ้นเคยแจ้งความไว้ที่สน.คันนายาวหลังวันที่24 กันยายน 2565พนักงานส่งของที่คอยรับส่งของกับตนเป็นประจำเข้ามารับทองมูลค่า4ล้านบาทในช่วงดึกเพื่อนำไปส่งแต่เขาอ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถล้มระหว่างทางและของหายทั้งหมดโดยที่พนักงานรายนี้ไม่เคยทราบว่าของที่ไปส่งคืออะไรและตนยังมีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดบางช่วงขณะแพ็คทองเพื่อส่งและมอบให้ตำรวจไปแล้วอย่างไรก็ตามตนไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานขนส่งเพราะไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรซึ่งตำรวจยังคงสืบสวนคดีนี้อยู่ตนรู้สึกเสียใจมากเพราะให้ความไว้ใจกับพนักงานรายนี้มาเป็นปี
แต่สุดท้ายแม่ตนบอกว่าเป็นเวรกรรมและเวรกรรมมาตกที่ตัวเองเพราะตอนนี้ยังหาทองไม่พบจริงๆยอมรับว่าพลาดเองที่ไม่แจ้งลูกค้าเพราะเกรงจะส่งผลต่อการทำธุรกิจทั้งนี้ตนจะเร่งขายสินค้าเพื่อนำเงินไปซื้อทองมาคืนลูกค้าที่ดำเนินคดีไว้ยอมรับตัวเองเคยคิดสั้นหนูพยายามเข้มแข็งในทุกวันคิดว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ไม่งั้นลูกค้าจะได้ของยังไงตอนนี้ก็ยังไม่สบายใจหนูไม่ได้กลัวคุกเพราะคุกก็คือคุกแต่คืนของให้ลูกค้าคือจุดประสงค์หลักแต่บัญชีตอนนี้หนูมีเงินแค่25บาทเท่านั้นเพราะไม่เคยวางแผนว่าธุรกิจจะล้มแอนนากล่าว